มาช่วงนี้ไปดูข่าวการเมืองในต่างจังหวัดนะคะบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมเริ่มมีความคึกคักโดยเฉพาะพื้นที่ใหญ่อย่างจังหวัดสงขลาค่ะไปเปิดกันด้วยพรรคก้าวไกลค่ะล่าสุดวันนี้เนี่ยหัวหน้าพรรคนำทีมผู้สมัครส.ส.แล้วก็บรรดาส.ส.หลายคนนะคะเดินทางเข้าไปในกองพลพัฒนาที่4ค่ะอยู่ในค่ายรัตนพลคือจุดที่น่าสนใจของข่าวนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคไหนจะเข้าไปหาเสียงยังไงนะแต่เพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยพื้นปูมหลังของคอการเมืองจะทราบว่าเขาเนี่ยโจมตีทหารยังไงบ้างคือโจมตีกองทัพตลอดมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นการที่กองทัพเปิดค่ายทหารให้ผู้สมัครหัวหน้าพรรคด้วยเข้าไปหาเสียงในค่ายทหารได้เลยเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วไปนี่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคมีคุณรังสิมันต์โรมคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะฮะถ้าไปดูภาพบรรยากาศนะฮะคือเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นทหารเนี่ยนั่งอยู่นะที่พูดเนี่ยพูดให้ทหารฟังนะฮะนี่ฮะพูดให้ทหารฟังแล้วก็ทหารก็นั่งอย่างเงี้ยใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะคือมีทั้งประทวนแล้วก็สัญญาบัตรนะเดี๋ยวทีมงานเอาแถบลงนิดนึงนะฮะจะได้เห็นว่าภาพชัดๆว่าทหารเนี่ยเขาใส่ชุดยังไงนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศการเข้าไปหาเสียงในค่ายทหารนะครับเปิดค่ายให้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นสิทธิเสรีภาพเข้าได้นะส่วนกำลังพลจะเลือกใครมันก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าไปนี่แล้วที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยกลับไปดูฮะทีนี้ว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างพูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพนะพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางทหารกองทัพยังสำคัญไม่น้อยกว่าความมั่นคงสาธารณสุขด้วยนะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมฮะและก็แข่งกันด้วยนโยบายผมก็ไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นเขาจะแข่งกันด้วยอะไรแต่ผมมีแค่นี้มีแค่สมองกับกองทัพผมเดินและก็ผมก็เสนอนโยบายวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทหารทุกท่านมากที่ได้โอกาสนี่ไม่ใช่การปาใสครั้งแรกกับทหารนะครับผมปาใสครั้งแรกต่อหน้าคนที่ผมทำงานด้วยเป็นครั้งแรกแม้กระทั่งหัวหน้าผมมืออาจจะสั่นผมบอกเลยมือสั่นครั้งแรกแต่ผมคิดว่าก็ไม่น้อยหน้านะทำงานกับหัวหน้ามา3ปีผมพูดได้ขนาดนี้ผมว่าหัวหน้าก็ต้องภูมิใจผมบ้างแหละว่าผมได้ที่ตาสาแกมาเยอะนะครับเอาครับผมก็ไม่ให้การเสียเวลาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรคก้าวไกลในพื้นที่นี้ก็ไม่ใช่ตัวเต็งหรอกนะแต่ได้โอกาสเข้าไปในพื้นที่ของค่ายทหารเนี่ยอันนี้คือที่สงขลาสงขลานี่เป็นพื้นที่เดิมก็คือคุณถาวรเสนเนียมอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้คุณถาวรไม่ได้สังกัดประชาธิปัตย์แล้วแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ส่งผู้สมัครก็คือภรรยาของคุณเดชอิดนะแข่งกับผู้สมัครจากพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรครัฐบาลด้วยกันน่ะแข่งกันเองอันนี้ดุเดือดเลือดพล่านมากที่ชุมพรเนี่ยดุเดือดขนาดไหนเนี่ยมีการยิงรถแห่ของพรรคการเมืองกันแล้วใช่ค่ะพรรคที่ถูกยิงเนี่ยนะคะรถแห่ของพรรคที่ถูกยิงเนี่ยก็คือพรรคกล้านะคะมีรายงานว่านายกมลรัตน์พรมสุวรรณค่ะเป็นคนที่ขับรถแห่รับจ้างเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ตัวเองเนี่ยขับรถแห่ผ่านโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์เวลาประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งอยู่ๆมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ประกบมาเลยนะคะเขาบอกว่าใส่ชุดสีดำใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่มาที่ตนเองจำนวน3นัดแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะเพราะว่ากระสุนเนี่ยพลาดเป้าไปโดนรถทั้ง3นัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบพบปลอกกระสุน9มิลลิเมตรตกอยู่ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็เตรียมดำเนินคดีหาผู้กระทำผิดต่อไปตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะทางด้านของพันตำรวจเอกทศพลโชติคุตซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.เขต1ชุมพรซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคกล้าเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกก่อกวนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาทำลายป้ายหาเสียงนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันแรงมากเพราะว่าโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะคะใส่ชุดสีดำสะพายเป้แล้วก็ยิงปั้งปั้งมาที่รถ3นัดยังดีนะที่คนขับรถแห่ไม่เป็นอะไรค่ะผู้สมัครรถเป็นรถของผู้สมัครพรรคก้าเหรอใช่ค่ะเป็นรถเปล่าๆมีแค่คนขับรถแห่ไม่มีผู้สมัครมาด้วยไม่มีผู้สมัครมาด้วยอ๋อไม่มีผู้สมัครมาด้วยผู้สมัครของพรรคก้าเนี่ยก็คือพลตำรวจเอกทศพล
โชติคุตนะเขต1ชุมพรนะเบอร์5เห็นไหมที่เห็นอยู่ข้างรถเนี่ยนะก็ต้องตามหาตัวคนร้ายกันนะพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมก็คือสพชุมสสชุมพลจุนไสประชาธิปัตย์คุณลูกหมีคุณลูกหมีแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยพรรคกล้าเนี่ยก็สมัครเข้ามาด้วยแล้วก็เขตนี้สสชุมพลจุนไสเนี่ยไม่ได้ลงแล้วแต่ประชาธิปัตย์ก็ส่งซึ่งก็เป็นทีมเดิมของคุณลูกหมีน่ะลงแล้วก็ทางพลังประชารัฐก็ส่งแข่งด้วยเป็นการตัดสินใจรีวิวตอนแรกเนี่ยบอกว่าไม่ส่งแล้วมาเปลี่ยนใจส่งนะฮะท่ามกลางกระแสข่าวลือก่อนหน้านั้นว่ามีการดีลจะดึงกลุ่มของคุณลูกหมีเนี่ยเข้าไปอยู่พลังประชารัฐแต่สุดท้ายการตัดสินใจโดยพรรคพลังประชารัฐคือส่งแข่งด้วยแล้วก็วันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเลือกไปตรวจพื้นที่ราชการที่จังหวัดชุมพรครับไปตรวจราชการที่จังหวัดชุมพรก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ไปรอบที่แล้วเนี่ยนะก็มีทีมของคุณลูกหมีนะอดีตสสประชาธิปัตย์นะคุณลูกช้างอบจมาต้อนรับคุณลูกช้างสสจากทางรวมพลังประชาชาติไทยนะอยู่ในพื้นที่ก็มาต้อนรับในคราวที่แล้วแต่คราวนี้ไม่มาฮะนะคงจะนึกกันออกว่าทำไมไม่มานะการไปตรวจราชการเนี่ยระบุว่าไปตรวจราชการโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรนะลุ่มน้ำคลองชุมพรวันนี้เป็นโครงการสำคัญนะฮะเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนประตูระบายน้ำคลองจุดใหม่คลองชุมพรคลองนาคราชอำเภอเมืองชุมพรมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์เหรัญญิกพรรคคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคซึ่งคุณวิรัตเนี่ยอยู่ระหว่างการหยุดการปฏิบัติหน้าที่นะฮะแล้วก็มีสสในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะมาคุณสรรพจน์อย่างเงี้ยมาลงพื้นที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนมีข้าราชการผู้ว่ามานะฮะพลเอกประวิตรเนี่ยไปในฐานะรองนายกนะครับแสดงความห่วงใยว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นห่วงใยพี่น้องประชาชนเกิดปัญหาอุทกภัยซ้ำซ้อนหลายครั้งก็เร่งช่วยเยียวยาช่วยแก้ไขแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาระยะยาวด้วยนะครับนี่แล้วก็มีการไปติดตามสภาพถนนหลวงถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข43ที่อำเภอสวีเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะเนี่ยลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะชุมพรหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับก่อนอื่นรัฐบาลเน้นมีความห่วงใยในประชาชนปัญหาคือนักข่าวเนี่ยก็พยายามจะดูว่ามีทีมคุณลูกหมีมาหรือเปล่ามีทีมอื่นมาหรือเปล่าไม่มีนะแล้วก็ที่บอกว่ามาในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมาตรวจราชการเนี่ยก็มีร้อยเอกธรรมนัสมาด้วยมีคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์มาด้วยซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งในครม.แต่ว่ามีตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐนะอันนี้ก็อีกประเด็นนึงที่น่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางการเมืองด้วยหรือไม่ว่าในช่วงเลือกตั้งซ่อมด้วยนะไปลงพื้นที่ซึ่งก็ไปช่วงหลังนี่ก็ไปถี่นะเดี๋ยวทดลองดูภาพบรรยากาศนี้นะฮะนี่เป็นการลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้าราชการนะก็มาต้อนรับนะเพราะรองนายกไปอ่ะแต่จังหวะทามมิ่งที่ไปอ่ะแล้วก็พื้นที่ที่ไปอ่ะเห็นไหมมันเป็นพื้นที่ที่พอดีเลยเลือกตั้งซ่อมแล้วก็สู้กันระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ดุเดือดนี่ถ้าไปสงขลาด้วยแบบพอเหมาะพอเจาะเลยนะคะพอดีไม่ค่อยใกล้กันเท่าไหร่อ๋อค่ะส่วนในกทมครับในกทมพื้นที่หลัก4วันนี้ก็เดินสายหาเสียงปกติครับวันนี้มีผู้สมัครจากเพื่อไทยคุณสุรชาติเทียนทองไปที่ตลาดอมรพันธ์นะฮะก็ลงพื้นที่เดินสายตลอดฮะคุณสุรชาตินี่ก็เป็นผู้สมัครเป็นอดีตสสเดิมยุคโน้นด้วยนะส่วนก้าวไกลวันนี้ไปย่านเกษตรฮะกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครก้าวไกลนะก็ไปเดินในพื้นที่นะฮะนี่อันนี้คุณสุรชาตินะฮะกรุณพลนะฮะอ๋อนี่ไปยืนอยู่หน้าป้ายคุณสุรชาติรถป้ายเล็กของเขานั่นเนี่ยเบียดกันเลยนะส่วนไทยภักดีไทยภักดีไปย่านตลาดเคหะท่าทรายนะคุณพันเทพฉัตรนรัตน์นะเบอร์หนึ่งแล้วก็สโลแกนประจำตัวคือไม่กุ้ยไม่กลางไม่โกง
กาเบอร์1เติมคนดีเข้ารัฐสภาแล้วเป็นพรรคที่ไม่กั๊กนะไม่กั๊กพรรคนี้ครับผมนี่พันเทพเดินสายลงพื้นที่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเบอร์1ด้วยนะครับเบอร์1เบอร์1ใครชักกีฝากครับครับผมไปทุกที่เลยครับงั้นก็เดินไปทางตลาดเลยครับพี่บอสครับครับผมครับปากเป็นไงนะนี่พักไทยพักดีนะฮะค่ะส่วนพักพลังประชารัฐนะพลังประชารัฐไม่ได้ลงพื้นที่ไปหาเสียงนะคะแต่ว่ามีชาวบ้านเนี่ยเอากระเช้ามาให้กำลังใจมาดามหลีถึงบ้านเลยค่ะก็คือคุณสรัญรัตน์เจนจาคะเขาบอกว่าวันนี้มีประชาชนในพื้นที่หลักสี่เนี่ยก็เอากระเช้ามาสวัสดีปีใหม่มีทั้งกระเช้าผลไม้แล้วก็ดอกไม้มาให้กำลังใจทั้งคุณศิระแล้วก็คุณสรัญรัตน์ค่ะมีกระเช้าแล้วมีคะแนนมาด้วยหรือเปล่ากระเช้าอย่างเดียวแล้วก็ลงพื้นที่ทีนี้ค่ะไปแถวเคหะทุ่ง2ห้องอันนี้ไปเคาะประตูเลยนะคะครับเขาบอกว่าเสียงตอบรับก็โอเคนะนี่เป็นพลังประชารัฐนะฮะค่ะส่วนพรรคกล้าวันนี้คุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคนะฮะวันนี้พูดถึงการลงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้แล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นอดีตส.ส. อยู่ในเขตพื้นที่จตุจักรหลัก4มีความผูกพันนะแต่ที่เป็นประเด็นการเมืองทีนี้คุณอัธวิชย์เนี่ยได้พูดถึงการเมืองในพื้นที่กทม.นะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสะท้อนเสียงจากประชาชนนะว่าเนี่ยรักสงบแต่ไม่ได้จบที่ลุงจริงส่วนอีกฝ่ายนึงบอกว่าจับปากกาฆ่าเผด็จการมันก็ยังไม่ใช่นี่คุณอัธวิชย์บอกนะรักสงบจบที่เราก็ไม่ใช่จับปากกาฆ่าเผด็จการก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าต้องการการเมืองสร้างสรรค์คุณภาพพี่น้องประชาชนต้องเลือกให้เกิดให้ได้แล้ววันนี้คุณอัธวิชย์เสมือนหนึ่งขี่ม้าออกไปอยู่หน้าค่ายคูประตูรบของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไทยสร้างไทยที่ตีฝ่าออกไปจากเพื่อไทยนะวันนี้คุณอัธวิชย์บอกว่าเนี่ยจะช้าอยู่ใหญ่คุณหญิงจงลงมารบกันเถิดในสนามเลือกตั้งเถิดนี่มันยุทธาธีหรือเปล่าคะ คุณอัธวิชย์บอกว่าอย่างนี้ตอนนี้มันยังขาดอยู่พักหนึ่งสนามหลักสี่กทมเนี่ยคือพักไทยสร้างไทยยังมีเวลาสำหรับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ถ้าท่านสู้จริงก็ส่งลงมาเลยนะจะได้เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกผมขอท้าแต่จริงๆอัธวิชย์บอกผมขอท้าเลยตอนนี้มีแล้วก้าวไกลเพื่อไทยนะถ้าคุณหญิงเปิดใหม่มีความพร้อมต้องส่งที่เราลงมาเราพักใหม่เราพักกล้าเราไม่เป็นประชาธิปัตย์สาขา2เราไม่ได้พึ่ง DNA ใครการเมืองจะเดินไปข้างหน้าเราลุยชนะหรือแพ้อยู่ที่ประชาชนแล้วก็ท้าให้คุณหญิงสุดารัตน์ลงมาแข่งด้วยค่ะนะโอ้นี่คำท้ากันอย่างนี้เลยนะไม่คือคุณหญิงสุดารัตน์แกเป็นแบบอดีตเจ้าแม่กทม.ไงแต่แกไม่ส่งอ่ะพี่หนุ่มทำไมเป็นอดีตอ่ะปัจจุบันก็ต้องกว้างขวางอยู่สิใช่ไหมแล้วก็ในพื้นที่กทม.เนี่ยถ้าเกิดไทยสร้างไทยลงอีกพักหนึ่งนะยังมีเวลานะยังมีเวลาโอ้โหรับรองสนามนี้เนี่ยเดือดแน่นอนถึงวันที่10มกราคมนะคะคุณหญิงฮะแต่ตอนนี้เนี่ยทำไมเขาถึงท้านะต่อไปนี้เป็นความเห็นนะครับค่ะคือฐานเสียงเดิมที่เคยเลือกประชาธิปัตย์นะตอนนี้ประชาธิปัตย์ไม่ส่งค่ะคนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์ก็จะต้องเลือกว่าจะไปเลือกใครใช่ไหมก็มีทางเลือกก็พลังประชารัฐนะหรือพรรคกล้าหรือไทยพักดีนะหรือไม่ก็มาเพื่อไทยมาเนี่ยแต่โอกาสน้อยไงมันขึ้นอยู่กับมุมมองของประชาชนนะเพราะว่าการเมืองมันเหมือนเป็นสองขั้วแต่ทีนี้ของเพื่อไทยเนี่ยยังไม่มีใครมาแตกฐานเสียงนี่เลยไงนึกออกไหมค่ะคุณหญิงเนี่ยบอกว่าแยกออกมาจากเพื่อไทยแล้วเป็นไทยสร้างไทยแล้วค่ะอ้าวแล้วทำไมไม่ลงมาแข่งอ่ะไม่แข่งกับเพื่อไทยอย่างนั้นเหรอเพราะถ้าจะบอกว่าหลีกทางให้เพื่อไทยก็ไม่ได้ไม่ได้สิถ้าอย่างนั้นมันก็จะซ้ำเหมือนเดิมสมัยไทยรักษาชาติไงจำได้เปล่าใช่เพื่อไทยลงไทยรักษาชาติไม่ลงหลีกให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอัธวิชย์ที่บอกเนี่ยที่ท้าเนี่ยบอกว่าพรรคก้าเราไม่เป็นสาขา2นะแล้วเราไม่พึ่ง DNA ใครค่ะมันก็จะเป็นคำถามกลับไปที่ไทยสร้างไทยอ่ะเป็นสาขา2ใครหรือเปล่าพึ่ง DNA ใครหรือเปล่าเออถ้ามองแบบนี้มุมมองคุณอัธวิชย์ถ้าไม่เป็นสาขา2ลงสู้กันสิเออแหลมคมนี่ไงในทางการเมืองมันจึงแหลมคมที่คุณอัธวิชย์มามุกเนี้ยมากลยุทธ์เนี้ยต้องลงสิจะได้วัดกันไม่ใช่ว่า
ฐานของเพื่อไทยยังเหมือนเดิมในขณะที่ฐานอีกฝั่งนึงแตกกันออกไปแตกกันออกไปนะคือถ้าเป็นแบบนี้แล้วโอกาสที่สุดท้ายในคะแนนจะเฉลี่ยเฉลี่ยนะแล้วโอกาสที่เพื่อไทยจะชนะก็มีถ้าอย่างนี้นะส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับล่าสุดได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นประเด็นตอบโต้นะคือมันมีกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้ลงพื้นที่แล้วก็ไปหาเสียงด้วยนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทนะแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าทางรัฐบาลเนี่ยให้ไปตรวจสอบดูข้อมูลซิว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าไปพูดแบบนี้ไปขายฝันให้ประชาชนนะคุณหญิงสุดารัตน์วันนี้โพสต์เฟซบุ๊กฮะว่ากรณีดังกล่าวทำได้อย่างแน่นอนถ้าไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาลแล้วมีตนเป็นนายกนะทำได้แน่นอนแต่พลเอกประยุทธ์ลาออกสิจะทำให้ดูนี่คุณหญิงสุดารัตน์โพสต์เฟซบุ๊กวันนี้นะในเฟซบุ๊กสุดารัตน์เกยุราพันธ์เลยคือท้าให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเลยจะทำให้ดูบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทนะวันนี้แรมโบ้อีสานธนกรวังบุญคงชนะนี่ออกมาแสดงความเห็นคุณธนกรบอกว่านโยบายที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดแล้วก็ดำเนินการสื่อสารทางการเมืองอยู่ตอนนี้เป็นนโยบายทิพย์เนี่ยไหมค่ะเราเคยได้ยินเรื่องอะไรนะเรื่องวัคซีนทิพย์ใช่ไหมที่ไปกล่าวหาเขาเนี่ยคือไม่มีจริงอ่ะอันนี้เป็นนโยบายทิพย์คุณธนกรนะคุณธนกรนี่บอกว่าเป็นนโยบายทิพย์นะและไม่ควรทำไม่ได้ควรส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินคุณธนกรฮะให้ประชาชนออมเงินใช้ยามชราแทนนะฮะส่วนนโยบายที่ออกมาเนี่ยควรที่จะมีที่มาที่ไปมากกว่านี้ถ้าจะเอามาหาเสียงนะเช่น 3,000 บาทมันต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วใครบ้างที่จะได้ทุกคนเลยไหมได้โดยไม่มีเงื่อนไขเลยไหมอย่างเงี้ยแต่การเอานโยบายแบบนี้มาแล้วก็มาบลับกันทางการเมืองอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์พอรัฐบาลเนี่ยทำบนพื้นฐานของความเป็นจริงคือถ้าทำพี่น้องประชาชนก็จะได้แล้วก็จะมีผลกระทบเรื่องเงินงบประมาณที่เอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ตามมามันจึงต้องอยู่บนฐานความเป็นจริงส่วนแรมโบ้อีสานที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบโต้เรื่องนี้โดยบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์ลงพื้นที่นะได้มีการไปพูดไปจาแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปขายฝันให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็มีเป็นบุมเมอร์แรงเป็นแรงเหวี่ยงกดดันกลับมาที่รัฐบาลเสมือนหนึ่งว่าเฮ้ยรัฐบาลทำไมไม่ทำทำไมไม่ช่วยไม่รักประชาชนเหรอนะคุณแรมโบ้อีสานบอกว่าเรื่องการให้เงินบำนาญผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าในสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคิดได้แล้วทำได้จริงเนี่ยถ้ามันดีจริงเนี่ยแล้วทำไมไม่ทำตอนนั้น 3,000 บาทต่อหัวเนี่ยทำไมไม่ทำตอนนั้นทำไมต้องมารอพูดมารอหาเสียงตอนนี้เพื่อที่จะหวังผลทางการเมืองใช่ไหมแบบนี้แลมโบ้บอกว่าที่รัฐบาลทำเนี่ยอยู่บนฐานความเป็นจริงเบี้ยคนชราตามเกณฑ์อัตราอายุคือ60ปี600 70ปี700 80ปี800 90ปี 1,000 เป็นไปตามสเต็ปแล้วมีที่มาที่ไปของเงินเพราะรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะเบี้ยผู้สูงอายุเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยแล้วมาเจอสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองเพียงเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลขายฝันไปวันๆ คุณแรมโบ้อีสานยกตัวอย่างสมัยคุณยิ่งลักษณ์จำได้หรือไม่เคยพาผู้สมัครส.ส.หาเสียงในกทมบอกว่าค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่สุดท้ายประชาชนเลือกมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่สามารถทำได้จริงแล้วยอมรับเลยว่าทำไม่ได้เพราะติดสัญญาอ่ะแล้วตอนหาเสียงไม่รู้หรอนั่นคือตัวอย่างที่คุณแรมโบ้ยกขึ้นมาว่ามีกรณีแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคือ1ต้องบอกด้วยว่าคนที่จะได้นี่ใครบ้างและต้องดูด้วยว่าเงินที่ต้องใช้มันเท่าไหร่นะนอกจากนี้วันนี้นะฮะที่น่าสนใจเนี่ยมีการเผยแพร่เป็นคลิปคลิป TikTok นะก่อนหน้านี้เนี่ยมีกรณีของ อดีตพระมหาสมปองนะแล้วก็ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมพูดคุยแต่หลังจากศึกมาแล้วทีนี้จัดเต็มเลยทีนี้ฮะคือแซวการเมืองเสียดสีการเมืองนี่เป็นคลิป TikTok ที่มีการเผยแพร่กันนะเดี๋ยวลองไปดูฮะใครออกไลน์นะน้องประชาชนทุกคนผมอยู่ยาวนะ2570เลยนะผมก็จะส่งต่อใ
หาลูกปองนะเขาทำต่อไปนะผมก็เดี๋ยวทำให้ประเทศล่มจมทั้งประเทศก่อนนะความคิดคนเดียวนะถ้าไม่ล่มจมผมไม่ออกนะเถียงหน้าถือปิดนะจ๊ะพี่ทอดเถียงหน้าเสื้อดำนี่พี่ปองใช่ไหมคะเนี่ยมาทำเสียงล้อเลียงพลเอกประยุทธ์เหมือนไหมก็เหมือนอยู่นะคือประเด็นการเมืองเนี่ยเป็นการแสดงความเห็นกันได้แต่การเสียดสีโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปนะแล้วคนติดตามเยอะนะอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กลับไปได้ว่าการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแล้วก็เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องให้ข้อมูลมากกว่านี้หรือเปล่าเช่นที่บอกว่ายังไม่ล่มจมเนี่ยยังไม่ออกไปอย่างเงี้ยคำถามคือคำว่าล่มจมเนี่ยคืออะไรถ้าบอกวันนี้ท่วมหัวเนี่ยวันนี้ทางสบน.สบน.ก็คือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับวันนี้ได้มีการเปิดเผยตัวเลขหนี้สาธารณะที่มีการไปรายงานว่าหนี้สาธารณะตอนนี้ท่วมหัวแล้วประเทศนี่สุ่มเสี่ยงมากนะตอนนี้ตัวเลขหนี้สาธารณะเดือนพฤศจิกาปี64 9.62 ล้านล้านนะคิดเป็น 59.58% ของ GDP และยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางการคลังยังมีความสามารถในการชำระหนี้แล้วเราเนี่ยได้รับการประเมินความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากลนะฮะอยู่ที่BBB+ 3B+ นะฮะสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่พยายามไปโจมตีกันแล้วถ้าดูเปรียบเทียบ10ประเทศที่ก่อนหนี้สาธารณะสูงสุดในโลกดูตัวเลขนี้นะครับตัวเลขนี้เราไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาให้ดูหนี้สาธารณะของประเทศไทยในข้อมูลนี้อยู่ที่ 56% ตอนนี้ 58% ใช่ไหมค่ะทีนี้ดูประเทศอื่นๆฮะญี่ปุ่นเนี่ย 234% ต่อ GDP อ่ะคือตอนนี้หนี้สาธารณะแต่ประเทศสูงขึ้นหมดเพราะต้องกู้มาใช้เรื่องโควิดนะแล้วที่ผ่านมาทีนี้เราเนี่ยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากเป็นประวัติการนะลองไปดูในต่างจังหวัดถนนหนทางรถฟงรถไฟระบบรางสนามบินนะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตคือไม่ได้มองเพื่อแก้โควิดอย่างเดียวช่วยชาวบ้านช่วงโควิดด้วยแล้วหลังโควิดเราต้องแข่งขันได้และถ้าไปดูพัฒนาการด้านเศรษฐกิจไทยฮะตัวเลข GDP หรือรายได้รวมของคนทั้งประเทศเนี่ยเราก็ก้าวหน้าคืบหน้ามาเป็นลำดับแต่ละยุคแต่ละสมัยฮะแล้วมาเจอเรื่องโควิดช่วงนี้ที่สถานการณ์มันทำให้ GDP เนี่ยมันติดลบซึ่งมีปัญหาทั่วโลกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันได้ไม่ถึงขนาดว่าโอ้จะล่มจมแล้วนะและถ้าเทียบการแก้ปัญหาในยามวิกฤตช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยทีมทำงานที่ดำเนินการถ้าเทียบกับยุคสมัยก่อนหน้านี้ปี54ช่วงน้ำท่วมลองกลับไปดูว่าการบริหารจัดการแต่ละยุคเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนอย่างไรแล้วยุคไหนที่เป็นมืออาชีพมากกว่ากันยุคนี้มีบรรดาที่ปรึกษาทีมหมอต่างๆมาช่วยเหลือกันนะครับพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีรายละเอียดอีกหลายเรื่องครับ